อันน้สงการเจบประที่เป็นพุทธบูชานั้นมีมากมายมหาศาลเป็นบ่อกเกิดแห่งทิพยสมบัติมนุษย์สมบัติทําให้ได้สมบัติอย่างยิ่งคือนิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและกนิพพานสมบัติโอทําทีเดียวนี่ลวดไปเลยสามอย่างทีเดียวเป็นการบูชาที่มนุษย์ทุกคนควรทํา ควรสั่งสมบุญพิเศษนี้ไว้จะได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองดังประทีปที่รุ่งโร์สว่างรวยคือมีชีวิตที่สว่างเมื่อไปเกิดในเทวโลกก็จะเป็นเทวดาที่มีทิพยประจักษุที่พิเศษกับเทวดาทั้งหลายในชาติที่ได้ออกบวชเมืเ่อบำเพ็ญสมาธิยอมบรรลุธรรมได้เร็วและเป็นเหตุให้ได้ตาทิพย ดังเรื่องของพระอนุรุทธเถระเจ้าผู้ทรงอภิญญาเป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายที่มีทิพจักสุในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหมดนี่พระอนุรุทธเถระท่านจะเป็นผู้เลิศทางด้านทิพจักขุการมองได้ไกลทีเดียวในการแห่งพระผู้มีพระเจ้าพระนามว่าปัตมุตตะ พระอนุรัตธได้เกิดเป็นกุดุมพีคือบุตรของตระกูลใหญ่มีทรัพย์มากวันหนึ่งได้ไปฟังธรรมร่วมกับมหาชนนี่เราศึกษาผู้ที่มีทรัพย์มากในยุคนั้นครั้งนั้นพระปัมุตตะสัมมาสมัมพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงธรรมจบลงแล้วได้ทรงสถาปนาพระอรหันต์องค์หนึง่ง ไว้ในตำแหน่งมีจักสุที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย <Yeah. S 1> กระดุมพีได้เห็นแล้วก็มีจิตเริ่มสาย <Yeah. S 1> คิดว่าภิกษุนี้มีคุณความดีมาก <Yeah. S 1> จนพระผู้มีพระเจ้า <Yeah. S 1> แต่งตั้งไว้ในตำแหน่งอันเลิศทางด้านทิปจักสุแม้ตัวเราก็ขออนุภาพเห่นงบุญนี้เนี่ยเออแม้ตัวเราก็ ควรจะได้เป็นผู้เลิศด้านทิักษุในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอยากได้คิดอย่างนี้แล้วจึงได้แวกกลุ่มชนเขาไปกราบทูลนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงนับแสนรูปเพื่อรับประทา,ารที่บ้านของตนเ,ออเขาได้ถวายมหาทานอย่างนั้นติดต่อกันถึงเจดวันทีละแสนรูปเจดวันนะในวันที่เจ็ก็ได้ถวายผ้าอย่างดีพร้อมเครื่องเย็บ และเครื่องย้อม oh. เพื่อไปทำเยนจีวร oh. แดพระปัทมุตระพุทธเจ้าและเหล่าฟิกษุแสนรูปเห็น oh. ไหมถวา,หาถวายทั้งพัตหารถวายทั้งผ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองกระทำสก,การะบูชาในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ประสงค์ที่ประยชสมบัติ หรือมนุษย์สมบัติอื่นใดเลยไม่ได้ปรารถนาจะไปเป็นเศรษฐีทั้งในมนุษย์และในเทวโลกไม่มีความปรารถนาเลยแล้วแต่เราจะเอาไปใช้ทางไหนมันจะบุบไปถึงนั้นเจ็ดวันก่อนหน้านี้พระองค์ทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านทิพยจักษุขอยขับร่วได้ตำแหน่งผู้เลิศเช่นนั้น ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการเถิดพระเจ้าค่ะคือขอบุญนี้สมผลในข่าวพระองค์เลิศด,ด้านทิพะจักขุในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเอาพลังบุญทั้งหมดมารวมเป็นทิพะจักขุพระปัทมุตตะรัสมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูในอนาคตเห็นไหมทรงตรวจดูตรวจดูพอพูด พอกล่าวท่านก็มองมองตามไปเลยมองไปเรื่อยพอสุดเสียงพอสุดก็ทรงเห็นว่าความปรารถนาของกุดุมพีนี้จะสำเร็จแน่นอนจึงพยากรณ์ว่าในอนาคตอีกแสนกับจะมีพระพุทธเจ้าพละงหนึ่งทรงพระนามวโคดมท่านจะได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านทิพยจักสุ มีชื่อว่าอนุรุทธะบอกเสร็จแล้ยชื่ออะไร<อ>ก็ยังไม่เคยเห็นศาสดาใดนอกจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่จะทําอย่างนี้แต่ว่าในเทวนิยมจะไม่นิยมการพยากรณ์อย่างนี้กา, <laughs> การต่อมาเมื่อพระปฐมุตตระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเสด็จด,ดับขันบบธปนิพานแล้วมนุษย์และเทวดา ช่วยกันสร้างพระเจดีทองสูงถึงเจ็ดยอดเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเขาได้เกิดศรัทธาปรารถนาจะสั่งสมบุญกับพระเจดีทองนั้นบ้างจึงก็ไปถามพระสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าการทำบุญเพื่อเกิดผลเป็นทิพยะัรสุนั้นจะต้องทำอย่างไรครับภิกษ <st> <o> ูสงฆ์ก <st> ็ตอบว่า ควรบูชาด้วยประทีปนะอุบาสกเมืสาวิธีการแล้วจึงได้ทำประทีปใหญ่หนึ่งพต้นนำไปตั้งไว้รอบๆเจดีทองและมีดวงประทีปเล็กๆอีกโอตายแล้วเมื่อกี้นี่ก็พันเนี่ยขั้นในระหว่างกลางประทีปก็สองพันนะสิใหญ่พันหนึง่งเล็กอีกพันหนึง่งจุดบูชาพระเจดีทอง นับรวมกับประทินมหาชนนำมาบูชาก็เป็นประทินหลายพันดวงเขาได้สั่งสมบุญอย่างอื่นอีกมากมายอย่างอื่นอีกนะไม่ใช่แค่นั้นแล้วก็จบม้วนเดียวจบใหม่อย่างอื่นอีกมากมายจนตลอดชีวิตเมื่อละโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกนี่คนทำบุญบ่อยเขาจะเป็นอย่างนี้นะสวอยที่ยสมบัติเป็นเวลานาน สวอยเทพยาสมบัติเป็นเวลานาน,าน <Okay. S 1> เป็นเทวดาที่มีรัศมีกายรุ่งเรืองสว่างกว่าเทวดาทั้งหลาย oh. ได้เป็นท้าวสกกะจอมเทพสวยเทวราชสมบัติปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงถึงส0สบครั้ง oh. เมื่อท่องสวรรค์แล้วจนกระทั่งบุญลดหย่อนลงมาเห็นไหมบุญเนี่ยไปใช้ใชไปมันหมด oh. ก็น้อยลงไปเรื่อยๆ บุญน้อยลรมาขณะบุญน้อยก็ยังได้มาเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอีกถึง28ครั้งดวงพระเนตรของพระเจ้าจากักรพรรดิจะมีประสิทธิภาพพิเศษสาม,มารถมองเห็นได้ไกลถึงหนึ่งโยชน์ในสมัยของพระเจ้าพระนามวักสปะมเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วมหาชนช่วยกันสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีกิกธาุสำเร็จแล้วทำการบูชาพระเจดีย์ ต่การบรรจุถาสำมฤทธิด้วยเนยใสทำไส้ไว้ตรงกลางจุดบูชาโดยอรอบพระเจดีย์พระที่อีกแล้วเห็นไหมจ๊ะจุดบูชาพระเจดีย์พระที่อีกแล้วท่านได้เกิดในตระกูลใหญ่มีทรัพย์มากเอามาเกิดอีกแล้วหลังจากหมดกําลังบุญเป็นพระราชาลดหลั่นลงมาเรื่อยๆตามลําดับปราถนาจะบูชาให้ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษจึงให้ทาถาสําร็จใบใหญ่กว่าถาทั้งปวง บรรจุน้อยใสยจนเต็มทำไส้พันไส้ไว้ด้วยโดยรอบทำไส้ใหญ่ตรงกลางจุดให้สว่างโพลงขึ้นทูลถาดนั้นไว้บนทิะเดินเวียนรอบพระเจดีย์เป็นพุทธบูชาชาสุดท้ายตัดตอนมาเลยได้เกิดเป็นพระโอรสพระเจ้าอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าอนุรุธะได้ออกบวชเป็นพระภิกษุเรียนกรรมฐานกับภาษาริบุเทระ แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่ป่าแห่งหนึง่งเกิดไม่เข้าใจในพระพุทธพจน์บทหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบจึงเสด็จไปแสดงธรรมให้ฟังทําให้ความปลั่นา้นในใงท่านเต็มปีย่มนี่ตัดตอนไปนิดนึงไม่ได้เล่ารายละเอียดเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จกลับแล้วท่านก็ทําภาวนาต่อก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหรันต ทรงคุณวิเศษคือปฏิสัมพิธาสีและอภิญญาหกได้รับแต่งแต่งจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในตำแหน่งผู้เลิ่กวอบภิกษุทั้งหลายในด้านผู้มีทิพยจักษุท่ามกลางพุทธบริษัทสีเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับขันธปริณิพานท่านได้เป็นผู้เดียวที่ใช้ทิพยจักสุติดตามเห็นทุกขั้นตอนการเสด็จดับขันธบรินิพาน และประกาศใหนคณะสงฆ์ทราบเป็นระยะระยะ oh. เราจะเห็นได้ว่าการจุดประทีเป็นพุทธบูชานั้นมีอานิสงส์ใหญ่ทําให้ได้ดที่ิพยสุคนที่เราทั้งหลายจะได้ทําตามอย่าง oh. เช่นบัณฑิตทั้งหลายในการก่อน oh. เพื่อบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่จะได้ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันจ้า